มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่แชร์ภาพสสนั่งโดดเดี่ยวในสภาวันโหวตนายกสสในพรรคหายเกลี้ยงจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นนายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโหวตนายรัฐมนตรีถึงสสพรรคประชาธิปัตย์16คนโหวตส่วนมติที่ให้งดออกเสียงด้วยการเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยโดยขอยืนยันว่านายเด็ดอิดขาวทองสสสงขลากลุ่ม16เป็นผู้ประกาศว่าผู้ใดฝืนมติพรรคจะให้ลาออกจากพรรคซึ่งเชื่อว่ามีเจตนาที่มุ่งมาที่ตนเองเพราะไม่เห็นด้วยที่จะให้ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลต่างกับจุดยืนของกลุ่ม16ที่ต้องการร่วมรัฐบาลและในการประชุมพรรคก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่สสสงขลา1ในกลุ่ม16เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลก่อนจะมีมติให้งดออกเสียงแต่เมื่อถึงวันโหวตกลับมีสสประชาธิปัตย์ที่โหวตให้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งนายชวนหลีกภัยยอมรับว่าไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังทั้งนี้ความดิ้นรนอยากจะเป็นรัฐบาลต้องผ่านทางพรรคเป็นมติของพรรคไม่ได้เป็นปัญหาอยากจะร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปเจรจากับเขาแล้วเขาไม่รับก่อนจะชี้ว่าได้กล่าวในที่ประชุมพรรคว่าไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินเคยประกาศแต่แรกว่าจะไม่เชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยแต่ยังไปติดต่อด้วยตัวเองไปเจรจากับนายทักษิณชินวัตรด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนนี้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพรรคเสียหายนายชวนหลีกภัยกล่าวว่าได้สอบถามนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ซึ่งนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ยืนยันไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเชื่อว่ามีการเจรจาโดยแกนนำกลุ่มไม่กี่คนซึ่งมีความดิ้นรนอยากจะเป็นรัฐมนตรีและอยากจะเข้าร่วมกับรัฐบาลต่อมาโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากเพจนึงนะคะเป็นภาพนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและก็ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นั่งอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังอยู่ในสภาในวันที่โหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายรัฐมนตรีขณะที่ส.ส.ท่านอื่นในพรรคประชาธิปัตย์หายไปหมดเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการโหวตส่วนมติที่กลุ่มส.ส.ของประชาธิปัตย์หลายคนออกจากห้องประชุมระหว่างก่อนโหวตก่อนจะกลับเข้ามาโหวตเห็นชอบในภายหลังทั้งที่ในพรรคมีมติให้งดออกเสียงจนเกิดกระแสร้าวภายในพรรคนะคะต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะโดย TikTok นะคะซึ่งเป็นบัญชีสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ภาพดังกล่าวของนายชวนหลีกภัยก่อนจะเห็นข้อความว่าสงสารท่านชวนเราขออยู่เคียงข้างท่านรักษาอุดมการณ์ของพรรคไม่ทรยศต่อประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ